สวัสดีครับพี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนนะครับผมชาว4442ออฟโรดรายการจัดทรงรายการสไตล์ครับกลับมาพบกับรายการลาตินโชว์รถรายการดีๆที่มีการรีวิวสรรสร้างแนะนำการจัดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ออฟโรดและการจัดทรงรายการนะครับเป็นยังไงเป็นบ้างครับคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอากาศหนาวเข้ามาแล้วนะครับอากาศเย็นทุกภูมิภาคเลยนะครับส่วนภาคใต้ของเราก็ยังมีฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายรอบกันเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้ด้วยละกันนะครับและเมื่อพูดถึงภาคใต้วันนี้ณตินมีสมาชิกท่านหนึ่งดีๆนะครับคือครูพี่เอ็มนะครับผมพี่เอ็มอนุชิตนะครับพี่ชายใจดีสายใต้นะครับผมที่มากับเจ้ารีโวนะครับดิฟล็อก4คูณ4กับสเต็ปการแต่งค่าโรงงานแต่มีการจัดเติมตกแต่งแอคเซสซอรีที่ใช้งานได้จริงในภาคการเกษตรและธุรกิจส่วนตัวนะครับจะเป็นยังไงตามมาครับตามมาเดี๋ยวณตินจะพาไปลองให้ฟังครับคุณพี่ครับและแน่นอนครับจากที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับเจ้ารถเรโวสีขาวลำนี้นะครับมาในนามหัวเดียวจับเครื่อง 2.8 กันเลยนะครับคุณพี่ครับที่มาในนาม 4x4 ดิฟล็อกนะครับกับสมรรถภาพที่สูงนะครับเอาไว้ขับเคลื่อนแบบสไตล์ออลเทเรนทุกสภาวะถนนเลยนะครับที่มีการติดตั้งสิ่งสำคัญที่ไม่พูดไม่ได้มาเริ่มกันเลยครับผมกับการใส่ล้อใส่ยางที่มาในสเต็ป 265-70R16 นะครับกับสเต็ปรอบต้นจากค่าโรงงานที่มีความสูงลักษณะเดิมมานะครับผมตัวนี้ได้ทำการใส่สอดรับกับล้อขนาด16นิ้วกว้าง 8.5 นิ้วนะครับเป็นล้อแท้ลินโซ่นะครับผมที่มาในลายระฆังซ้อนนะครับตัดกับงานมิลเลอร์แวววาวบวกสลับกับให้อารมณ์อเมริกานะครับผมตัวนี้แข็งแรงและดูดันแน่นอนนะครับผมสวยความสวยงามร้อยเต็มร้อยไปเลยนะครับที่รัดกับยางคอสมิกนะครับ 265-70R16 ครับตัวนี้ครับคุณพี่ครับเป็นซีรีส์ใหม่ในนามหนุ่มหล่อคอสมิกนะครับผมแนะนำกับดอกยางที่มีการขุดดินเอาไว้ลุยได้อย่างดีแน่นอนนะครับส่วนแก้มก็มีสันดอกที่คมเฉียบเอาไว้สลัดโคลนสลัดดินในการลุยเข้าพื้นที่บอกตรงนะครับในการปีนไปไม่ว่าจะเป็นเชิงรากไม้และพื้นที่ที่จำกัดกับทางออฟโรดอันนี้เข้าได้ในแน่นอนส่วนสภาวะทางเฮทเทเรนนะครับผมหรือถนนดำของเราอันนี้ก็จะให้เสียงขึ้นมานิดหน่อยจากยางปกติจากโรงงานรับรองว่าไม่ดังจนคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับคุณพี่สเต็ปนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยครับกับช่วงล่างที่เป็นค่าเดิมของโรงงานนะครับผมจะมีความพอดีและลงตัวไม่ดีดไม่แน่อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากไม่มีการยกขึ้นนะครับความสูงจากตัวรถก็เป็นความสูงเดิมมาตรฐานจากล้อโรงงานชัดเจนครับและส่วนบอดี้บาลานซ์นะครับผมคุณพี่เอ็มอนุชิตนะครับได้ทำการติดตั้งคิ้วโป่งล้อในขนาดหนานะครับและผิวเปลือกส้มที่มาในทรงหมุดแยบนะครับขนาด6นิ้วนะครับตัวนี้จะสวยงามเป็นพิเศษในความบาลานซ์ทำให้ตัวรถดูอบอิ่มเพราะมีความยื่นออกจากรถในขนาด 2.5 นิ้วนะครับผมถือว่าล้นออกมาจากรถได้ดีมากๆและสอดรับกับล้อขนาดออฟเซ็ตกว้าง 8.5 นิ้วนะครับแต่เป็นออฟเซ็ต0นะครับจะมีความล้นออกมานิดนึงสอดรับในการรองรับสลัดโคลนที่จะไปโดนผิวรถด้านข้างอันนี้แนบชิดและลงตัวครับตัดขึ้นมาครับที่โรบาทรง A ที่ไม่พูดไม่ได้นะครับแต่เป็นทรง A ขนาดนะครับทรงแนบข้างต่อจากหัวเตียงนะครับเป็นทรงกระบะเก่านะครับผมตรงนี้สวยงามและลงตัวในงาน 4x4 งานบ้านโป่งสวยงามนะครับแต่ไม่ได้มาตัวเปล่าครับคุณพี่มากับชุดตะแกรงเหล็กนะครับที่แขวนอยู่ด้านบนเอาไว้นั่งชิลและแบกสัมภาระได้อย่างดีนะครับแต่แกรงเหล็กตัวนี้นะตินอธิบายไปหลายงานแล้วนะครับมีประโยชน์มากๆครับคุณพี่ครับอย่างน้อยๆ นะครับขึ้นไปนั่งจิบเฟียนะครับผมฟองฟอดฟอดนะครับโอ้ยฟินฟินส่วนด้านหลังนะครับผมได้ทำการติดตั้งกันชนเหล็กขนาดใหญ่นะครับขนาดสวยที่มีการสอดรับและบาลานซ์กับการแบกขนย้ายเครื่องจักรในหน้างานเพราะว่าพี่เอ็มอนุชิตนะครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างหรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับผมอันนี้มีความจำเป็นและสำคัญในการลากจูงเครื่องจักรในการเข้าหน้างานนะครับผมอีกทั้งยังมีภาคการเกษตรนะครับที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มสวนยางพาราและนาข้าวของเองครับในสไตล์ไอ้หนุ่มหน้าตาดีสุราษฎร์ธานีของเรานั่นเองนะครับคุณพี่และขยายกันอีกนิดนะครับสำหรับล้อซีรีส์นี้ไม่ติดไม่เบียดกันชนอย่างแน่นอนครับตัดขึ้นมาที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้ามีการแต่ง
ให้สอดรับกับความดุดันในสไตล์หนุ่มหล่อปี2016ไปหา2018นะครับชุดนี้สวยงามและลงตัวนะครับมีความดุเข้มแน่นอนครับส่วนด้านข้างได้ทำการติดตั้งบันไดเหล็กนะครับผมเอามากันบอดี้ตัวถังนะครับตัวนี้ป้องกันบอดี้ห้องโดยสารได้อย่างดีนะครับแนบทิดติดลำตัวและมีความแข็งแรงเหล็กกล้าสไตล์งานไทยเลยส่วนสติกเกอร์นะครับมีการติดตั้งสติกเกอร์นะครับผมเป็นลายพรางนะครับงานเทาดำแดงนะครับตรงนี้สวยสลับลงตัวให้อารมณ์4x4เต็มพิกัดตัดกับเจ้าบอดี้รถที่มีสีขาวสไตล์ซุปเปอร์ไวท์ได้ลงตัวอย่างดีนะครับส่วนไฟด้านหน้ายังเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานและสวยงามลงตัวเช่นเดิมครับคุณพี่ครับส่วนแอคเซสซอรีนะครับในทีมดำนะครับไม่ว่าจะเป็นประกับงานจับมือและชุดกันรอยนะครับผมในการเปิดประตูตัวนี้ให้อารมณ์สวยงามและลงตัวกับรถเจ้าทีมดำแน่นอนครับผมและด้านในนะครับผมเสริมแต่งความเสริมหรูนะครับกับจอขนาดใหญ่และเบาะที่มีความสวยงามชุดคอนโซลภายในที่ให้อารมณ์ลงตัวกับเจ้ารีโว่ครับนับว่าเป็นรถที่แต่งได้ลงตัวน่าขับและใช้งานเกี่ยวกับภาคธุรกิจส่วนตัวและการเกษตรได้เป็นอย่างดีนะครับนัทินต้องกราบขอบคุณพี่ชายที่ใจดีนะครับพี่เอ็มอนุชิตมากๆเลยนะครับที่มอบพรามอนุเคราะห์ให้นัทินนะครับผมใช้ภาพกับรายการนัทินโชว์รถทางช่องอัศรุษมินัทเจริญตานะครับนัทินต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับนัทินต้องกราบขอบคุณพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับที่คอยมารับชมและคอยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับรายการนัทินโชว์รถนะครับทางช่องอัศรวุฒิมริยะเจริญตานะครับผมและขอบคุณมากนะครับที่อยู่ร่วมเป็นกำลังใจกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนัทินขอเชิญพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับผมเดินทางสู่โครงการดีๆครับโครงการ 1,000 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นัทินนะครับได้จัดทำสรรสร้างคลิปดีๆนะครับสู่พี่ที่มีจิตใจรักใน4442งบรถและการจัดส่งบริการนะครับผมขอบคุณที่ร่วมเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้จากลากันไปกับภาพรถสวยๆของคุณพี่เอ็มอนุชิตนะครับหนุ่มหล่อใจดีจากสุราษฎร์ธานีพี่ชายสุดดีของพี่ตินนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนช่วงนี้มีตังใช้สวัสดีครับ